ไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากหมู่บ้านช้างเอเวอร์ตันชุมชนแห่งรอยยิ้มเพราะบ้านเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตบ้านจึงเป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรักและอบอุ่นจากคนในครอบครัวได้เห็นชาวบ้านอยู่กันอย่างดีนะคะมีสุขอนามัยที่ดีบ้านทุกหลังก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็เขาก็ดีใจนะคะที่เรามาเยี่ยมเยียนมันเป็นความผูกพันแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราชาวไทยเบเวอเรจได้ทำแล้วก็ทำให้ชุมชนมีความสุขแล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านช้างเอเวอร์ตันเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและสโมสรฟุตบอลเอเวอร์ตันได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่หลังเกิดภัยพิบัติสึนามิโดยการสร้างหมู่บ้านช้างเอเวอร์ตันจำนวน50หลังที่บ้านน้ำเข็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเขามีน้ำใจเมตตาคนที่มาอยู่ที่นี่ค่ะมีใจเมตตามากก็ได้กุศลแล้วก็เราได้ความช่วยเหลือก็มีกำลังใจขึ้นมานะลูกค่ะณที่แห่งนี้ในพื้นที่เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเปี่ยมด้วยน้ำใจที่พร้อมจะหยิบยื่นให้กันและกันรอยยิ้มแห่งความหวังได้คืนกลับสู่ชาวบ้านในชุมชนอีกครั้งก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่หน่วยงานของไทยเบฟนะครับท่านพอและก็รองผู้ว่าได้มาเยี่ยมชาวบ้านในพื้นที่และก็ทางหน่วยงานก็ได้สนับสนุนเขาประมาณมายกบ้านของมันเอฟตันช้างนะครับก็ผมในนามตัวแทนหมู่บ้านก็ขอบคุณมากไทยเบฟขอบันทึกหมู่บ้านช้างเอเวอร์ตันชุมชนแห่งรอยยิ้มเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน